วเราและตอนนี้ทำอะไรอยู่รวมถึงอาจจะมีงานอดิเรกที่เราชื่นชอบและถ้ามีประโยคอะไรที่พูดแล้วอาจจะมัดใจกรรมการได้สั้นๆนะครับสามารถที่จะพรีเซนต์ได้เลยนะครับสาวๆพร้อมนะครับไม่ต้องถามผมนะผมพร้อมมากผมพร้อมมานานแล้วนะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งครับสวัสดีค่ะอลิสทิพวรรณ มะนาวค่ะสูง170น้ำหนัก47ค่ะสัดส่วนหมายเลขต่อไปครับสวัสดีค่ะอีฟณทินีทองอ่อนค่ะอายุ20ค่ะสัดส่วน34 24 36ค่ะสูง170ค่ะตอนนี้ก็กำลังศึกษาต่ออยู่กำลังเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะฮะหมายเลขต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อมิ้นท์ปรายาโรจนาพรนะคะน้ำหนัก47สูง170นะคะสัดส่วน34 22 35ค่ะตอนนี้เป็นนางแบบอิสระอยู่ค่ะผ่านไปสามท่านแล้วนะฮะใจเย็นนะครับค่อยๆหายใจนะครับหายใจแรงที่ผมเสียวแทนนะฮะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัตนาการวรรณสิงห์นะคะชื่อเล่นชื่อมดค่ะอายุ23ปีค่ะสัดส่วนนะคะ36 24 35นะคะสูง165น้ำหนัก49ค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับปัจจุบันทำนักแบบอิสระแล้วก็ฟรีแลนซ์ค่ะใช่ไหมคะเชิญครับหมายเลขต่อไปครับหมายเลข5สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพ็ญภาเสือสาค่ะชื่อเล่นชื่อจอยอายุ25ปีค่ะส่วนสูง165สัดส่วน30 34 24 35ค่ะตอนนี้รับงานอีเวนต์อยู่ค่ะครับผมหมายเลขต่อไปครับหมายเลข6ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิรัญญาไคล้วงนะคะชื่อเล่นชื่อกุ๊กกี้ค่ะอายุ20ปีส่วนสูง167ซมน้ำหนัก48กกสัดส่วน33 25 34ค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีอยู่ค่ะที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีค่ะครับนักศึกษาเต็มเวทีเลยนะฮะหมายเลข7ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัชดาพลทองค่ะชื่อเล่นแตงโมค่ะส่วนสูง166น้ำหนัก47สัดส่วน34 24 33ค่ะปัจจุบันเปิดธุรกิจด้านทองงามค่ะครับหมายเลข8คือคุณกันโทจ้างมาเท่าไหร่นะดูเต็มดูคลิปดังกันเลยนะฮะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุนทรประทาค่ะชื่อเล่นชื่ออาร์นะคะอายุ23ค่ะส่วนสูง160ค่ะสัดส่วน35 23 34ค่ะนะคะอาชีพก็จะเป็นพวกอีเวนต์ค่ะแล้วก็ถ่ายแบบสลายหมายเลขต่อไปครับหมายเลข9สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนิกาเมลเคอร์ค่ะชื่อเล่นชื่อต้านะคะตอนอายุ21ปีค่ะสูง167ซมหนัก47กกค่ะสัดส่วน34 25 34ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อยายปาก้าอยู่นะคะชื่อเล่นชื่อปาอายุ27นะคะส่วนสูง160นะคะน้ำหนัก47ตอนนี้กำลังศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตค่ะปริญญาโทปีหนึ่งค่ะเอาละขอเสียงปรบมือให้กับสาวๆทั้ง10ท่านหน่อยนะเชื่อว่าทั้งสาวๆก็คงตื่นเต้นสังเกตได้นะครับว่าทั้ง10ท่านที่ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพอิสระน่าจะไม่ชอบอะไรที่มีการถูกมัดนะครับผมก่อนที่รอคะแนนนะครับจากคณะกรรมการเดี๋ยวเชิญสาวๆทั้ง10ท่านนะฮะลงไปพักด้านล่างเวทีสักครู่หนึ่งฮะผมบอกเลยนะตอนที่ผมยืนหันหน้าเนี่ยนึกว่าหยุดแต่จังพอหันไปนี่นึกว่าความโชคชัยนะโอ้โหเอ็กซ์ติ้งนะเซ็กซี่ทุกอย่างเพอร์เฟคครับเหมาะมากๆครับคนนี้เอาล่ะก่อนที่ผมจะประกาศนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายนะครับผมมีรางวัลพิเศษนะครับที่จะมอบให้นะครับจากเอลวี่เกิร์ลนะฮะขอเชิญคุณพัชราจินยาเจริญศิลป์นะครับหรือคุณมะเหมี่ยวนะครับจากร้านแทชูเกิร์ลเอ็มนะสับผู้หญิงที่ยอดที่สุดในเวลานี้ขึ้นมอบรางวัลมาเสียบก็ไม่ให้คุณมะเหมี่ยวเลยครับกิฟต์วอชเชอร์นะที่จะไปสั่งได้ที่ร้านเลยนะครับมูลค่า100,000 บาทซึ่ง
จะมอบให้กับสาวๆนะครับทั้ง10ท่านนะครับคนละ 10,000 บาทนะครับขอตัวแทน1ท่านนะออกมารับรางวัลจากคุณมาเมียเชิญถ่ายรูปไปที่นิดนึงฮะโอกาสไปที่นิดนึงครับจะได้ภาพสวยๆนะฮะขอบคุณพี่ควาเช่นดีไปที่ร้านได้นะนอกจากรอยสักคุณมะเหมียวก็พี่ยังฝากรอยรักให้ด้วยนะครับผมก็เชิญไปใช้บริการได้ใครที่ชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับศิลปะบนเรือนร่างนะครับเอาล่ะตอนนี้ผลนะครับผู้ที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายอยู่ในมือผมแล้วผมขออนุญาตยืนริมแล้วกันนะฮะตัวยืนด้านหลังเดี๋ยวสาวๆจะแอบเห็นนะครับถ้าผมประกาศนะครับผู้ที่เข้ารอบอะไรผมถือให้ไหมฮะครับผมผมกลัวเมื่อยนะฮะช่วงนี้ไม่รู้อะไรสุภาพเป็นสุภาพบุรุษปี๊ดมากผมจะประกาศนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายโดยถ้าเกิดผมประกาศชื่อหรือหมายเลขใดนะครับขอให้เดินออกมาด้านหน้านะครับแต่ไม่ต้องลงไปต้องถึงเวทีนะขอพอสมควรพอนะฮะ5ท่านเท่านั้นนะครับสำหรับรอบนี้ท่านแรกครับGP 2016คุณจะมีวิธีประชาสัมพันธ์รายการการแข่งขันโมโตครอสชิงแชมป์โลก FIM Motocross World Championship Grand Prix of Thailand Thai MX GP 2016ครั้งนี้อย่างไรบ้างเชิญเลยครับค่ะสำหรับอลิสนะคะเลข1นะคะหมายถึงไปเลข1นะคะถ้าเกิดอลิสได้รับตำแหน่ง Miss Motocross World นะคะ2016ในปีนี้อลิสจะเริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ทั้ง
ในเรื่องของโซเชียลมีเดียตั้งแต่ภาคเล็กนะคะไปถึงภาคท้องถิ่นจนไปถึงภาคระดับใหญ่ค่ะทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐค่ะทั้งในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีเองนะคะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้รวมไปถึงสนามสุพรรณบุรีมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็อลิสจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีและความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดค่ะซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะและนอกจากนี้นะคะก่อนที่เราจะประชาสัมพันธ์ไปถึงเรื่องของมอเตอร์คอร์สแล้วก็เราก็จะส่งเสริมในส่วนต่างๆของการจัดงานมอเตอร์คอร์สครั้งนี้ค่ะเพราะว่าการวาระการจัดมอเตอร์คอร์สในครั้งนี้นั่นก็คือเราต้องการสร้างเลกาซีเครือข่ายในธุรกิจของมอเตอร์สปอร์ตให้โด่งดังทั้งในภาครัฐนะคะภาคท้องถิ่นรวมไปถึงในระดับโลกด้วยค่ะแล้วก็การประชาสัมพันธ์นั้นอันนี้จะใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองมีผ่านในการทำงานด้านต่างประเทศเผยแพร่ในส่วนต่างๆทั้งการ PR วาง strategic planner นะคะแล้วก็ร่วมกับผู้ที่มีเกียรติต่างๆค่ะในการจัดการในครั้งนี้ออกมาแล้วอาริสเชื่อว่าในอนาคตนะคะที่เราจัดมอเตอร์คอร์สนะคะปีนี้เราได้ต่อสัญญานะคะจากปี2559จนถึงปี2561อาริสเชื่อว่าในอีก3ปีค่ะมอเตอร์คอร์สโทของเราจะได้จัดอีกครั้งแน่นอนค่ะและก็ใหญ่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมด้วยค่ะนี่คือหมายเลขเซอร์เวย์กับคุณอาริสครับเชิญส่งซองคำถามมาให้ผมเลยนะฮะเอาล่ะคณะกรรมการเครียดไหมฮะขอบเครียดกับพิธีกรมากกว่าขอบคุณมากครับหมายเลข2ครับแกะคำถามเลยฮะขออนุญาตนะครับผมยืนตรงนี้ผมกลัวจะหล่นจากเวทีจริงๆนะฮะขออภัยนะครับคำถามนะครับของหมายครับผมก่อนนึกว่าจะออกหมายเลข3นะครับคนที่2นะครับขออนุญาตด้วยนะฮะคำถามที่ได้นะครับถามว่าถ้าคุณได้รับตำแหน่งมิสมอเตอร์คอร์สโลกมิสไทย MXGP 2016คุณอยากให้วงการแข่งรถมอเตอร์คอร์สในประเทศเป็นอย่างไรเชิญเลยครับก็ในความคิดของมิสนะคะถ้าได้เป็นมิสไทย MXGP 2016นะคะอยากจะให้วงการก็คือว่าในความคิดวัยรุ่นไทยสมัยนี้นิยมขับรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งใช่ไหมคะหรือที่เรียกว่าเด็กแว้นนะคะก็อยากจะให้เขานะคะมาทำกิจกรรมดีๆหันมาขับมอเตอร์คอร์สนะคะเพราะว่ามอเตอร์คอร์สเนี่ยมีระบบความปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เยาวชนนะคะจะได้เรียนรู้ถูกวิธีมาฝึกฝนมาทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาตินะคะในความคิดมิ้นท์น่ะอยากจะให้ภาครัฐและเอกชนผู้มีส่วนร่วมในทุกๆฝ่ายนะคะจัดกิจกรรมขึ้นมอเตอร์คอร์สแทบจะทุกจังหวัดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะเพื่อที่จะคัดสรรตัวแทนนะคะในระดับประเทศนะคะและส่งไปชิงแชมป์โลกอะค่ะเอาขอเสียงปรบมือให้กับคุณมิ้นท์ด้วยนะครับเอาละฮะคุณมิ้นท์ขอซองคืนนะฮะเอาละครับคนที่3ครับนะครับจริงมาได้เลยนะครับคำถามนะครับของคนที่3นะครับถามว่าอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าคุณเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งมิสโปรโตคอลโลกมิสไทย MXGP 2016ในครั้งนี้เพราะอะไรครับเชิญเลยครับค่ะสำหรับแตงโมนะคะคิดว่าแตงโมชอบความท้าทายค่ะก็เหตุผลที่ได้รับตำแหน่งก็รู้สึกว่าตำแหน่งนี้จะเหมาะกับผู้หญิงที่มั่นใจชอบอะไรที่สปอร์ตแล้วก็แข็งแรงแตงโมคิดว่าแตงโมมีคุณสมบัตินี้ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมืออยากจะเอาก้อนหินคว้างลงตรงนี้เลยเมื่อกี้จนแก้วหูผมก็แตกแล้วครับเนี่ยนะครับเชิญแกะได้เลยครับเอานะครับขออ่านตรงนี้แล้วกันนะฮะคำถามนะครับคนที่4นะครับถามว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ในยุคปัจจุบันและถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่านี้ได้คุณอยากรณรงค์เรื่องใดครับเชิญเลยครับค่ะรณรงค์นะคะในการขับขี่นะคะก็จะอยากให้มีค่ะห้ามกฎการจราจรนะคะมารยาทค่ะวินัยการจราจรนะคะดูสัญญาณไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะขับให้เป็นวินัยมารยาทการขับขี่ค่ะนะคะทำให้ถูกกฎระเบียบระดับนี้ค่ะไม่ใช่ว่าที่บอกว่าอุบัติเหตุนะคะสามารถเกิดได้ทุกเมื่อมันไม่ใช่ว่าเกิดได้แค่เฉพาะเทศกาลนะคะตรงนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะช่วยการรณรงค์อะค่ะช่วยการรณรงค์ผ่านรถอุบัติเหตุนะครับขอซื้อพวกมือให้ด้วยนะครับเอาละ
คุณมากๆและคนสุดท้ายครับนะครับคำถามนะครับถามว่าคุณคิดว่าประเทศไทยจะได้รับอะไรจากการแข่งขันโมโตครอสชิงแชมป์โลก FIA Motocross World Championship Grand Prix of Thailand Thai MX GP 2016ปีนี้บ้างเชิญเลยครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็ที่ประเทศไทยได้รับก็คือส่งเสริมวัฒนธรรมไทยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การที่เราจัดโมโตครอสครั้งนี้นะคะก็จะมีรายได้ที่เข้ามาคาดว่าน่าจะประมาณ 1,500 ล้านบาทค่ะก็จะได้ทำให้เศรษฐกิจบ้านเมืองของเรานั้นดีขึ้นด้วยถ้ายิ่งจัดบ่อยยิ่งขึ้นและอาจจะมีสนามอื่นเข้ามาเพิ่มเติมในประเทศไทยก็จะยิ่งทำให้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะขอสิบประมือนะครับเอาล่ะตอนนี้ครบทั้ง5ท่านแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับที่กำลังรับชมการประกวดอยู่นะครับก็ได้ฟังคำตอบจากสาวสวยนะครับทั้ง5ท่านแล้วแล้วก็คณะกรรมการกำลังรวบรวมผลคะแนนครับเดี๋ยวให้สาวสวยทุกคนนะฮะลงไปพักด้านล่างเวทีก่อนเชิญเลยครับและหมวกกันน็อกไทย MXGP นะครับพร้อมก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงครับและก็ในสาขาเชี่ยวไต่มากมายเอาละครับผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่หมายเลข9คุณกนกรเมลค่าหรือคุณต้าครับขอแสดงความยินดีด้วยเชิญคุณนิชินันมอบรางวัลนะครับสาวๆที่เขากดถอยหลังนิดนึงนะครับเอาล่ะนะครับมีสายสะพายนะครับมองไปนะครับสังเกตนะครับว่าสายนี่เท่มากๆเป็นสายหนังแล้วปักหมุนนะครับเหมาะกับการประกวดมิสมอเตอร์คอร์สโลกไทย MXGP ในปีนี้มากๆเลยนะฮะนะครับเรารู้อันดับ3กันไปแล้วนะฮะและยังมีหมวกไทย MXGP มอบให้อีกนะครับเอาละครับแล้วก็เป็นรางวัลนะครับเงินสด 30,000 บาทนะขอเสียงปรบมือขอแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณคุณนิติณนะครับเดี๋ยวเชิญรอด้านนี้สักครู่นะครับครับเดี๋ยวเชิญรองระดับของสายหลักนิติณนะครับยืนรอเพื่อถ่ายรูปรวมนะฮะเอาละครับผมจะประกาศรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลนะครับรองชนะเลิศอันดับ1ซึ่งจะได้รับรางวัลเงินสดนะครับ 50,000 บาทและรางวัลพิเศษอีก 20,000 บาทจากสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยพร้อมกับหมวกกันน็อกไทย MXGP มอบให้นะครับ2ใน4นี้วันนี้มีตำแหน่งแน่นอนผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ยังเชียร์ต่อได้นะครับถ้าคนที่เรามีไว้ในใจรับรางวัลไปแล้วเราต้องมีสำรองนะรางวัลครับสำหรับ
มิสปอร์ตอลโลกไทย MXGP 2016ในปีนี้นะฮะนอกจากจะได้ครองตำแหน่งแล้วยังได้รับเงินรางวัลนะครับเป็นเงินสดนะครับ 100,000 บาทรถมอเตอร์ไซค์จากKawasaki KLX 150อีก1คันเงินรางวัลพิเศษอีก 30,000 บาทจากสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยพร้อมหมวกกันน็อกไทย MXGP พร้อมเส้นทางก้าวสู่วงการบันเทิงและสาขาชีวิตต่างอีกมากมายตำแหน่งนะครับเหลือ5และจาก5เหลือ3วันนี้ก็ได้ผู้ชนะนะครับการประกวดทั้ง3ชาติแล้วเราได้เองมิสไทย MXGP 2016ในปีนี้แล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเชิญทีมงานรอสักครู่นะครับ